ัสดีค่ะเภสัชขอบอกวันนี้แอมจะมาพูดถึงโรคกระดูกพรุนค่ะซึ่งโรคกระดูกพรุนตัวนี้เป็นโรคที่เป็นภัยใกล้ตัวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือจะเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ผู้สูงอายุก็สามารถเป็นโรคกระดูกพรุนได้ค่ะโดยที่คนไข้กว่าจะรู้ตัวนะคะว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกพรุนก็ตกเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุมาแล้วยังบางคนนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นสะดุดหกล้มเล็กๆน้อยๆก็อาจจะมีผลทำให้กระดูกหักได้ค่ะหรือต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะในคลิปนี้แอมจะมาพูดถึงโรคกระดูกพรุนถึงวิธีการป้องกันและวิธีการรักษาของโรคกระดูกพรุนค่ะหนึ่งกระดูกประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนที่เราจะมารู้เรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะเราควรจะรู้ก่อนว่าในส่วนของกระดูกนั้นประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือโปรตีนอันที่2ก็คือแคลเซียมซึ่ง2ตัวนี้เป็นส่วนประกอบนะคะในการสร้างกระดูกของเราโรคกระดูกพรุนนะคะมันจะเกิดจากความไม่สมดุลของกลไกการสร้างและการสลายปกติจะมีการสร้างและก็การสลายของกระดูกอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กตอนโตทำงานหรือว่าจะเป็นตอนสูงอายุแต่ว่ากระบวนการสร้างและการสลายเนี่ยจะมีส่วนของฮอร์โมนและสารภายในร่างกายที่เป็นตัวช่วยในการควบคุมกระบวนการสร้างและการสลายให้อยู่ในภาวะที่สมดุลก็จะทำให้กระดูกของเราเนี่ยไม่เสื่อมแล้วก็ไม่พรุนใช่ไหมคะแต่เมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นระบบของฮอร์โมนและสารในร่างกายต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของฮอร์โมนทำให้กระบวนการสร้างและการสลายของกระดูกอันนี้เกิดความไม่สมดุลกันมีการสลายมากกว่าการสร้างค่ะจึงทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคกระดูกพรุนค่ะในการเติบโตของกระดูกจะเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยอายุประมาณ20ปีของผู้หญิงและ25ปีของผู้ชายเป็นช่วงที่มีมวลกระดูกที่สูงที่สุดค่ะหลังจากนั้นมวลกระดูกจะค่อยๆมีความหนาแน่นลดต่ำลงอย่างช้าๆโดยพบว่าอายุ40ปีขึ้นไปมวลกระดูกจะมีความหนาแน่นลดลงร้อยละ 0.5 ถึง 1 ต่อปีสำหรับผู้หญิงในช่วง10ปีแรกหลังหมดประจำเดือนจะมีความหนาแน่นลดลงอย่างรวดเร็วมากๆคือประมาณ5เท่าเฉลี่ยคือร้อยละ 3-5 ต่อปีค่ะ 2. โรคกระดูกพรุนมีอาการอย่างไรในอาการของโรคกระดูกพรุนนี้นะคะจะไม่มีอาการมันถือว่าเป็นภัยเงียบเป็นปัญหาของสาธารณสุขเป็นอันดับที่2นะคะของโรคเพราะว่าหลายคนกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกพรุนก็ต่อเมื่อมันมีอาการและมีความเสียหายของกระดูกไปอย่างมากแล้วคนไข้หลายคนที่มาโรงพยาบาลด้วยการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นการเดินสะดุดบันไดการหกล้มเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดอาการกระดูกหักกระดูกแตกได้กว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นก็ต้องผ่านการเข้าเฝือกและคุณหมอเช็คของมวลกระดูกค่ะอาการของการที่เป็นโรคกระดูกพรุนนั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมักจะมีเมื่อต่อเมื่อเราเป็นอุบัติเหตุและไปพบให้คุณหมอตรวจอย่างหลายๆเคสก็ถึงขั้นขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าจะต้องเข้าเฝือกทั้งๆที่เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆและอย่าลืมค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นผู้สูงอายุจะเป็นคนวัยทำงานหรือเป็นใครก็ได้ก็สามารถเกิดโรคนี้ได้ค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่าผู้หญิงมีอัตราการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าผู้ชายตรงนี้เป็นปัจจัยนะคะและอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็ให้ลดละเลิกไปนะคะอันนี้เป็นภาพปัจจัยเสี่ยงที่แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงนะคะปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็น2 อย่างคือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้และปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือบุหรี่สุรากาแฟพวกนี้นะคะเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะโรคกระดูกพรุนได้ง่ายรวมทั้งมีดัชนีมวลกายที่ต่ำกว่า19กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายคนที่กินแคลเซียมไม่เพียงพอหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้เช่นมีภาวะเป็นต้อสายตาสั้นหรือสายตายาวนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตรงนี้ด้วยนะคะ 3. การรักษาโรคกระดูกพรุนการรักษาโรคกระดูกพรุนนอกจากจะใช้วิธีการป้องกันนะคะที่แอมจะพูดถึงในลำดับต่อไปในเรื่องของอาหารนะคะในการรักษาตรงนี้จะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์นะคะโดยที่แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยจากการตรวจค่าแลบค่ามวลกระดูกว่ากระดูกของท่านมีความบางมีความหนามีมวลกระดูกเท่าไหร่ท่านมีความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่แพทย์โดยยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทอันแรกคือยาที่ลดการสลายของกระดูกและอัน
นึงนะคะคือยาที่ทำให้เกิดการสร้างมวลกระดูกที่มากขึ้นอย่างที่แอมบอกไปมันจะเกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างการสลายกับการสร้างใช่ไหมคะยาก็จะเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาของพวกนี้นะคะในส่วนของยาอยากให้เข้าไปปรึกษากับแพทย์เองเพราะว่ายาจะมีหลายชนิดมีทั้งแบบกินมีทั้งแบบฉีดมีทั้งแบบฉีดรายปีฉีดรายเดือนหรือว่าเป็นกินรายอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะมีความหลากหลายมากตรงนี้แอมแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะ 4. อาหารที่ช่วยในการป้องกันโรคกระดูกพรุนเมื่อเป็นภาวะโรคกระดูกพรุนแล้วเราต้องใช้วิธีการยาในการรักษาเราจึงต้องจำเป็นจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคมากกว่าเป็นแล้วไปรักษาเพราะเวลาที่จะเป็นกว่าจะรู้ว่าเป็นกว่าจะไปรักษามันก็ใช้เวลานานบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็ได้การป้องกันโดยการรับประทานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้และไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้กระดูกในการเติบโตใช้กระดูกในการทำงานออกกำลังกายยกของเดินทุกอย่างมีการเสื่อมสลายของกระดูกอย่าเพิ่งชะล่าใจถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะก็จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารที่ถูกต้องเช่นกันแคลเซียมอย่างที่ทราบกันค่ะแคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูกซึ่งเป็นส่วนหลักในการสร้างกระดูกเลยนะคะแคลเซียมที่คนไทยได้รับในปัจจุบันจากการรับประทานอาหารจะอยู่ในช่วงประมาณ300ถึง400มิลลิกรัมซึ่งจริงๆแล้วการรับประทานแคลเซียมที่มากเพียงพอนะคะในการช่วยทำให้ป้องกันภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคกระดูกพรุนคือต้องกินตั้งแต่800ถึง 1,000 มิลลิกรัมซึ่งจะเห็นว่าเรารับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอดังนั้นเมื่อแคลเซียมไม่เพียงพอโอกาสที่เราจะเกิดโรคกระดูกพรุนก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะการกินแคลเซียมจากอาหารตามปกติของเราจะอยู่ในช่วง300ถึง400มิลลิกรัมถ้าเกิดว่าใครรับประทานอาหารได้ถึงซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารได้ไม่ถึงการกินแคลเซียมเสริมที่อยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการกินแคลเซียมเสริมก็อยากจะให้เลือกแคลเซียมที่ผสมกับวิตามินดีด้วยเพราะว่าตัววิตามินดีเนี่ยจะช่วยในการดึงแคลเซียมเข้าไปสะสมที่กระดูกในแคลเซียมเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแต่เราต้องการโฟกัสให้มันเข้าไปที่กระดูกซึ่งถ้าเกิดว่ากินแคลเซียมผสมวิตามินดีด้วยจึงได้ผลที่ดีที่สุดมากกว่าการกินแคลเซียมเฉยๆค่ะอาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่นมวัวหรือถ้าเทียบเป็นนมก็ประมาณ1กล่องจะมีแคลเซียมประมาณ200มิลลิกรัมค่ะถ้าเกิดว่ากินได้มากกว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนอกจากนี้ยังมีพวกเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งผักใบเขียวแล้วก็กะปิค่ะพวกนี้ก็จะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงที่แอบบอกไปค่ะการกินแคลเซียมจำเป็นที่ต้องได้วิตามินดีควบคู่ไปด้วยในเมื่อก่อนวิตามินดีจะมาจากแสงแดดค่ะแต่ก็บอกได้เลยว่าตอนนี้วิตามินดีที่มาจากแสงแดดเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับความร้อนแล้วก็แดดที่แผดเผาในตอนนี้ดังนั้นการได้วิตามินดีที่มาจากแสงแดดอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเราในทุกๆคนนะคะแต่สำหรับใครที่แดดกำลังดีอ่อนๆสามารถออกไปรับแดดได้นั่นก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะคะนอกจากนี้ตัววิตามินดีสามารถหาได้จากอาหารค่ะโดยที่อาหารที่มีวิตามินดีเนี่ยปริมาณสูงเช่นปลาแซลมอนไข่ปลาทูน่ารวมถึงอาหารเสริมต่างๆที่มีวิตามินดีเป็นส่วนประกอบค่ะ 3. วิตามิน K2วิตามิน K2 นี้เป็นวิตามินที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันของคนไทยค่ะแต่จากการที่มีงานวิจัยบอกว่าการที่มีวิตามิน K2 จะช่วยในการดึงแคลเซียมที่กระจัดกระจายออกไปตามอวัยวะต่างๆเข้าสู่กระดูกได้ง่ายขึ้นตัวแคลเซียมสามารถไปเกาะได้ที่อื่นๆด้วยนะคะนอกจากที่กระดูกเช่นที่ลิ้นหัวใจตัววิตามิน K2 จะเป็นวิตามินอีกตัวนึงค่ะที่ใช้ในการดึงเอาแคลเซียมที่ได้จากการกินของอาหารของเราหรือจากอาหารเสริมเข้าไปสะสมที่กระดูกค่ะวิตามิน K2 จะมีอยู่ในอาหารประเภทไข่เนื้อชีสและมีอยู่มากในอาหารประเภทถั่วหมักหรือนัตโตะค่ะอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะโภชนาการคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการรับประทานอาหารให้ได้ปริมาณของสารอาหารได้แคลเซียมวิตามินดีและวิตามิน K2 ที่มากเพียงพอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าเราเป็นคนไทยซึ่งเราอาจจะไม่ได้รับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วยวิตามินดีวิตามิน K2 แล้วก็แคลเซียมที่มากเพียงพอในทุกมื้อในทุกวันเราอาจจำเป็นที่ต้องกินอาหารเสริมเพื่อช่วยในการเสริมสร้างในส่วนที่เราหายไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะเป็นกลุ่มที่มีความที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคกระดูกพรุนมากหน่อยนะคะอยากจะเริ่มดูแลในส่วนของกระดูกได้ช้าสุดนะ
ที่เท่าไหร่แอมก็แนะนำเป็นอายุประมาณ40-45 ปีเราควรจะมาใส่ใจเรื่องของกระดูกได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมวิตามินดีหรือ K2 นะคะเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนไม่ให้เราเป็นและจะต้องไปรักษาค่ะ 5. วิธีการเลือกอาหารเสริมหลังจากที่เราพูดไปถึงโภชนาการแล้วเราจะมาพูดถึงอาหารเสริมบ้างนะคะต้องยอมรับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้ทุกอย่างสารอาหารได้ครบถ้วนค่ะในการเลือกอาหารเสริมแอมอยากให้ดูโฟกัสไปที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะไอ้นี่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่แอมยกตัวอย่างในคลิปนี้แล้วกันเนาะถือว่าเป็นตัวอย่างในการอ่านฉลากนะคะโดยที่ถ้าใครจะกินตัวไหนก็อยากให้ยึดเอาวิธีอ่านฉลากประมาณนี้เนาะไม่จำเป็นต้องกินตามก็ได้นะคะแต่อยากสอนวิธีการดูหรือวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันเรื่องกระดูกให้ดูเฉยๆนะคะอันแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรากินทุกตัวอาหารเสริมทุกตัวที่เราจะทานควรมีเลขอย.ซึ่งเลขอย.ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะจากอย.นะคะอย่างที่สองคือวิธีการดูต้องดูส่วนประกอบด้วยอย่างที่แอมบอกไปนะคะว่าส่วนประกอบของอาหารเสริมที่ดีเนี่ยมันควรจะมีสารตัวหลักๆนะคะอยู่ประมาณ 2-3 ตัวซึ่งก็เป็นตัวแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนาะวิตามินดีแล้วก็วิตามิน K2ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะในการที่ทำให้ช่วยลดภาวะของการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ส่วนสารตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปตามยี่ห้อแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือในส่วนของผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายอย่างน้อยถ้าเราจะกินอาหารเสริมอะไรยี่ห้ออะไรเป็นระยะเวลานานๆเราควรจะรู้ที่ตั้งของเขานะคะว่าเขาตั้งอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเรามีปัญหาเราจะติดต่อใครซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะและอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุอย่างที่บอกอาหารเสริมเรากินเข้าไปในร่างกายมันก็เหมือนอาหารตามปกตินะคะเราจำเป็นต้องรู้ว่าเขาผลิตเมื่อไหร่และหมดอายุเมื่อไหร่ด้วยนะคะเวลาที่จะรับประทานจูโรจินตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่มีครบมีตัวส่วนประกอบทุกอย่างครบของแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็วิตามินเค2นะคะตามที่แอมพูดไปส่วนใครสนใจก็ไปเสิร์ชเอานะคะชื่อจูโรจินนะคะชื่อจูโรจินไปเสิร์ชเอาใน Google นะคะแอมไม่ได้ขายของนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นที่สงสัยว่าเอ๊ะมันจะดีหรือมันจะไม่ดีอะไรยังไงหรือเปล่าสงสัยก็ทักมาถามได้นะคะในเพจหรือว่าใน YouTube นะคะหรือว่ามันมีเทรนด์ใหม่ๆอยู่กับเรื่องกระดูกนะคะอยากจะเล่าอยากจะพูดคุยกันก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะใน Facebook หรือใน IG ของแอมนะคะซึ่งแอมทิ้งไว้ที่ description box นะสุดท้ายนี้แอมอยากจะฝากสรุปเลยเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็คือ 1. เราต้องโฟกัสในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาเพราะรักษาเนี่ยต้องรักษาเป็นระยะเวลานานค่าใช้จ่ายไม่ใช่ถูกด้วยนะคะอันที่2การป้องกันจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องโภชนาการอย่าไปให้ความสำคัญกับแค่พวกผักผลไม้เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับแร่ธาตุด้วยแคลเซียมหรือว่าตัววิตามินดีวิตามิน K2 อะไรพวกนี้ค่ะเราควรจะให้ความสำคัญกับมันด้วยอย่างที่3โรคกระดูกพรุนไม่ได้จำเป็นจะต้องอายุเยอะหรือแก่เท่านั้นถึงจะเป็นได้นะคะจากค่าเฉลี่ยเนี่ยการที่มีกระดูกหักกระดูกเปราะไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเล็กๆอะค่ะเช่นตัวข้อมือข้อเข่าหรือสะโพกพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องแก่ก็หักได้นะคะโดยที่พบว่าจะมีอายุได้ตั้งแต่ประมาณ40ปีขึ้นไปคุณก็เรียกว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงต้องระมัดระวังโรคกระดูกพรุนและอย่าเพิ่งชะล่าใจกับมันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ